มาด้วยความสดใสซ่าๆนะคะเพราะรู้ว่าแนทเกศรินทร์มาเนี่ยดิฉันต้องแต่งมาแข่งกับแนทเกศรินทร์ค่ะเจ้าแม่ก็เจ้าแม่เหอะเจอเจ้าที่เข้าไปนี่เจอสนามนะคะคุณแม่ขาหนูลืมผ้าเจ็ดสีมาค่ะคุณแม่ต้องมาผูกแม่ใช่ค่ะคุณแม่ขาเพราะว่าข้อความใน Facebook ไลฟ์ตอนนี้เราอุมากๆเมื่อวานนี้ค่ะมีการแชร์มีการคอมเมนต์เป็นหมื่นคอมเมนต์กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งขออนุญาตหยิบยกคอมเมนต์บางคอมเมนต์มาพูดในรายการก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราฮอตและร้อนแรงมาเจอกับพิธีกรตัวแม่ร้อนแรงกว่าเมื่อมวยมาถูกคู่เขาบอกเลยมวยถูกคู่มากๆชอบมากๆชอบนิกกี้ชอบน้องแนทน้องแนทชนะขาดรอยเพราะน้องแนทโกอินเตอร์โอ้โห9นิ้วเพื่อนผมก็9นิ้วเหมือนกันนี่ได้เบี้ยคนพิการทุกเดือนเลยครับชอบคุณแนทมากๆดูกี่รอบก็ไม่เบื่อโอ้โห9นิ้วจริงหรือเปล่าฝากพิธีกรถามให้หน่อยน่าจะมีTV ให้ดูด้วยกันนะคู่นี้คู่ผมเนี่ย20นิ้วนับนิ้วเท้าด้วยโอ้โหใครรู้ว่าชื่อเฟสนิกกี้อะไรบอกหน่อยผมขอวิธีการทำให้อวัยวะส่วนนั้นเนี่ย9นิ้วเหมือนนิกกี้บ้างตอนนี้ของผมแค่4นิ้วเองครับคนดูถูกใจในสิ่งนี้เช่นกันข้อความบางส่วนค่ะเขาบอกว่ามวยถูกคู่เกิดขึ้นในรายการของเราแขกรับเชิญของเรากับพิธีกรของเรา มาปะกันมาเจอกันซึ่งหลายๆคนอยากจะให้โคจรมาเจอกันอย่างมากในที่สุดก็เจอก็บุพเพสันนิวาสแล้วค่ะนิกกี้แขกรับเชิญของเรานิกกี้พริมหรือนิกกี้9นิ้วเนี่ยมาเจอกับพิธีกรเดี๋ยวเมียเขาตบหนูเขามีเมียแล้วหรอไม่รู้แต่หนูตัวหนูไม่กล้าฉันไม่อยากให้หนูไม่กล้านะหนูไม่กล้าออกตัวแรงคุณแม่ว่าหนูเป็นบุพเพของเขาโอ้เป็นรักแรกไม่ใช่รักแรกไม่อาจจะเป็นรักหลายแรกแล้วหลายครั้งแล้วไม่มีรักแรกไม่มีรักแรกไม่มีรักแรกแต่ถามน้องแนทแบบนี้ก่อนโอ้โหคนเข้ามาเยอะมากคนมาดูเยอะมากจะเกือบโอ้โหหนูจัดปาร์ตี้ไปแล้วนะคะหมื่นคนแล้วนะต้องถามคุณผู้ชมแบบนี้ด้วยว่าคุณผู้ชมเนี่ยชื่นชอบแขกรับเชิญของเรานิกกี้เพราะอะไรชื่นชอบแนทเกศรินทร์เพราะอะไรและนิกกี้กับแนทเกศรินทร์โคจรมาเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นอยากให้เขาทำอะไรกันในรายการบ้างวันนี้ส่งคำถามมาได้เดี๋ยวอยากให้เขาทำอะไรถ้าเขาบอกว่าให้ทำขึ้นมาแล้วทำไม่ได้ทำไงแม่ก็รอดูก่อนรอดูก่อนว่าเขาให้อะไรมาบ้างให้ทำอะไรกันบ้างนะคะซึ่งถ้าสมมติแนททำไม่ได้ค่ะสแตนด์อินอยู่นี่ค่ะรอยินดีค่ะใช้พร้อมแล้วไม่น่าจะถึงสามารถใช้เรือนล่างคนเปลือยนิกกี้ได้นะคะไม่น่าจะถึงได้แบบบนเปลือยถึงจะเห็นล่องอกนี่ไงแม่ตั้งใจตั้งใจมาโดยเฉพาะเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะและก็ต้องบอกค่ะว่าวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันที่แฟนเพจ CS8 ส่งคำถามส่งคำที่คุณอยากจะให้เขาสองคนทำอะไรกันมาได้เลยรวมไปถึงเว็บไซต์ www.channel8thailand.com Twitter Instagram YouTube คำเดียวกันเลยนะคะ Channel8 Thailand ค่ะรวมไปถึงค่ะจ้าลูกคุณทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกแอปพลิเคชันดาวน์โหลดไปได้เลยที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาทำไงดีคะคุณแม่คะหนูใจสั่นวันนี้หนูไม่ได้ตั้งใจแบบแต่งตัวมาอ่อยไม่อยากให้ระลึกถึงความหลังไม่อยากให้อะไรสิ้นเลยมีเธอมีความหลังอะเขาเรียกเหรอไม่มีเธอมีความหลังหรอแม่เนี่ยไปซ้อนคุณก็มานะเขาบอกว่าแนทเกศรินทร์กับนิกกี้เนี่ยเคยเจอกันเคยปะกันเจอบ่อยเจอบ่อยเล่นหนังด้วยกันเอากันมาแล้วเอาในหนังอ๋อในหนังในหนังในหนังนะคะซึ่งแนทพูดคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่เชื่อหรอกบางทีเนี่ยแนทบวกเปล่ามโนเปล่าผู้หญิงหลายๆคนก็อยากเป็นของนิกกี้9นิ้วจริงเหรอซึ่งวันนี้แม่ขอเคลียร์แม่ขอซักทั้งคู่เลยนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะคุณนิกกี้พิมพ์หรือว่าคุณลูซิเฟอร์นิลูซิเฟอร์นิรายพิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมตาโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเพิ่งออกมาตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยเรา
คะป้าข้างบ้านยืนอยู่ตรงนี้นะคะต้องบอกเลยขอต้อนรับคุณนิกกี้นะคะเป็นการรอคอยที่นานมากเรารอคอยนิกกี้มาเป็นเวลา1ปีเต็มกับการมาในรายการของเราเราปล่อยให้แนทเกียรติศรีเนี่ยรอแห้งมานาน1ปีเต็มนะคะครับในที่สุดวันนี้เนี่ยนิกกี้มาแล้วคําถามผู้ชมอยากจะถามอะไรนิกกี้ส่งคําถามมาได้เลยนะครับเพราะตอนนี้แฟนรายการมาเยอะมากๆบอกรายการดีมากๆทีมงานน่ารักทุกคนค่ะเอากันจริงเปล่าคําถามแรกเลยเนี่ยเขาถามมาว่าเอากันจริงเปล่าเคยเอากันมั้ยคือเรื่องพวกนี้ผมต้องให้ผู้หญิงตอบนะครับแต่ผมขอแก้ข่าวก่อนคือถามว่าผมก็มีแฟนคบอยู่ตอนนี้แต่ว่า relationship ผมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรความสัมพันธ์ผมเขาเรียกเป็นแบบ open เพราะว่าผมมันอยู่ในจุดที่แบบว่าคุยกับคนเขาเรียกว่าคนสนิทของผมเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าใจกันอยู่แล้วซึ่งคนที่จะมาคบกับผมเนี่ยต้องเข้าใจเขาเรียกว่าเนเจอร์ผมดังนั้นเนี่ยวันนี้เราคุยกันได้ทุกเรื่องครับนี่ทุกเรื่องเปิดใจกันได้ทุกเรื่องนะคะ relationship ของนิกกี้เขาบอกชัดเจนว่าไม่ได้โกรธถ้าพูดเรื่องอะไรหรือถามเรื่องอะไรที่มันดูแบบไม่มีปัญหา18บวก18บวกได้นะโอ้ยได้ครับเพราะว่าถ้าผมไม่บอกความจริงก็คงไม่ใช่ผมน้องแนทด้วยความที่พี่นิกกี้เหมือนแนทเป็นคนตรงอะไรอย่างนี้ค่ะตรงจริงๆแม่จริงตรงจนบวมเลยแม่ถามหลายคนฝากคำถามมาแล้วอยากรู้เหลือเกิน9นิ้วจริงหรือเปล่า9นิ้วจริงเนี่ยแนทเกียรติรีน9นิ้วจริงจริงเหรอ9นิ้วจริงเหรอ9นิ้วจริงไม่ขอสัมผัสได้มั้ยจ๊ะวันนี้ผมไม่ได้ใส่กางเกงในมาครับอ๋อไม่ได้ใส่กางเกงในมาผมเลือกใส่กางเกงในมาไม่8ปีแล้วครับโอ้โหครับแล้วถาม9นิ้วจริงมั้ยมันแล้วแต่คนคิดครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่เคยไปบอกใครนะว่าอวัยวะผมกินนิ้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันคงมันเริ่มมาจากการที่ผมถ่ายแบบนูดเยอะแล้วก็เริ่มมีนักข่าวเข้ามาถามบวกกับผมสักตรงเขาเรียกว่าตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นตรงนี้ครับตรงนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่คนเขาพูดกันครับเอ้ยเรานั่งลงคุยกันไหมแม่ไม่เห็นหนูอย่าอิดแม่สิแม่ก็อยากดูบ้างนะแม่ก็อยากได้เห็นบ้างและจากนั้นคนก็บอกว่าโอ้นิกกี้เนี่ยคือฉายานี้เลยครับนิ้วมันเป็นฉายาที่ถูกค่ะถูกโหจะเรียกว่ายัดเยียดมันก็ดูแรงเนาะเป็นถูกให้อ่ะไม่เราบอกง่ายๆว่าเขาเป็นคนแรกเป็นนายแบบคนแรกเป็นคนแรกของเธอเหรอไม่ใช่ที่ค่ะถ่ายแบบเซ็กซี่แล้วพอเห็นเป้าปุ๊บมันก็เลยคิดว่าเป็นลันขึ้นมา9นิ้วขนาดนั้นอาจจะน้ำหนาวก็ได้แล้วก็ขนลุกมันก็เลยพองไงวันนี้แม่เกียรติศรินดูคึกคืนเป็นพิเศษเนาะโอ๊ยไม่หนูไม่ได้เจอกันเราไม่เจอกันนานกี่ปีแล้วคะไม่ได้เจอผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยรู้สึกดีกับน้องแนทมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะว่าน้องน่ารักแล้วผมคิดว่าหนังเรื่องแรกที่น้องเล่นเนี่ยเป็นหนังเรทอาร์กับพี่นิกกี้ไงเล่นผู้ชายแล้วใครรู้ป่ะที่เป็นไหนพี่แอนอังคาใช่ใช่แล้วเราก็เลยได้เหมือนกับว่ารู้จักกันตั้งแต่น้องยังเด็กค่ะครับก็เลยสนิทสนมกันแล้วน้องนัทนี่สม่ำเสมอนิสัยดีตลอดครับแต่ก็ต่างคนก็ต่างมีเวในการทำงานที่แตกต่างกันเอากันมาแล้วเพราะในหนังมันเอากันแล้วจริงๆเคลียร์ชัดนะคะตอนนี้ค่ะหลายๆคนถามว่ามันคือตำนานอ่ะทั้งคู่คือตำนานเมื่อเจ้าแม่มาเจอกับเจ้าพ่อเขาให้ขนานนามแบบนี้เลย คุณคือเจ้าแม่แนทเกียรติศรีหลายๆคนก็รู้ดีว่าคือเจ้าแม่ AV นิกกี้ตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่านิกกี้คือเจ้าพ่อของ AV เหมือนกันอ๋อครับมันก็ผมเล่นเยอะสุดผลิตเยอะสุดแล้วก็ยังคงดำเนินเดินทางรอยเดิมที่ไม่เปลี่ยนค่ะคือผมชัดเจนกับสิ่งที่ผมทำถามนิดนึงผ่านผู้หญิงมาเยอะในหนังอ่ะมีใครแบบสุดๆเหมือนแนทไหมโอ้ไม่แนทสุดผมอันนี้บอกเลยครับว่าคือไม่แค่ผมอย่างเดียวผมว่าผู้ชายท่อนประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่าชีคนนี้คือสุดยอดแล้วป้าข้างบ้านขอยืนคืนน้ำลายอยู่เฉยๆนะคะคือต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเคยมีผลงานร่วมกันเคยทำงานร่วมกันจัดรายการด้วยกันแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหชอบจังเลยชอบนิกกี้ตั้งแต่อาราบัมแรกเลยท่านนั่งทำแมชชีนกลับไปเนี่ยนิกกี้ใสๆเด็กบอลเด็กผีกี่ปีแล้วคะยี่
21ปีครับโห21ปีกับการทำงานในวงการบันเทิงวงการ23ปีครับโอ้23ปีเป็นนักร้องกี่ปีแล้วพี่นิก20ผมเข้าวงการตั้งแต่26ครับค่ะตอนนี้ผมเลข4ละ40ถึงเหรอครับ40 40พอดีทวนโอ้คือนิกกี้อยู่ในวงการมานานมากพัฒนาการของนิกกี้เนี่ยจะเห็นตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กน้อยเต้นร้องเพลงและหลังจากนั้นก็เริ่มมาเป็นหนุ่มเซ็กซี่อีโรติกครับเล่นหนัง AV มากี่เรื่องนับได้นับไหมคะมากกว่า30เรื่องครับโอ้ครับมากกว่า30เรื่องที่มีเรื่องที่ยังผลิตไว้ในสต็อกยังไม่ฉายอยู่ประมาณ7-8 เรื่องยังไม่รู้ว่าจะเอาออกทางช่องทางไหนรออยู่คิดว่ากำลังจะดูสตรีมมิ่งค่ะโอ้โหคือถ่ายสต็อกไว้แล้วมีเรียบร้อยถ่ายของสมัยก่อน7-8 เรื่องที่ยังไม่ได้ออกครับแล้วไม่กลัวหรอคะว่ามันจะแบบหน้าเราเปลี่ยนไปแล้วหุ่นเราเปลี่ยนไปแล้วมันจะดูเชยไปหรือเปล่าคนส่วนใหญ่เขาดูแค่เอากันอย่างเดียวครับตรงแบบนี้แหละดิฉันชอบค่ะแขกรับเชิญตรงๆแบบนี้แหละซึ่งนัทบอกว่าตรงมากตรงพี่นิกกี้เป็นคนตรงเป็นคนตรงๆเป็นคนตรงๆจริงๆห่างหายหรือหายหน้าหายตาไปไหนมาบ้างคะไม่ได้ไปไหนเลยครับก็พอโตขึ้นก็จะมาพัฒนาเรื่องการทำธุรกิจค่ะเป็นจริงๆจังๆเพราะว่าแน่นอนว่าโลกของโลกของบันเทิงมันเปลี่ยนไปนะครับจนมันมีเรื่องของโซเชียลมีเดียเข้ามามีเรื่องของอะไรเข้ามาหลายๆอย่างเรื่องลิขสิทธิ์ที่มันหายไปเรื่องเพลงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทีนี้คนที่เป็นดารานักแสดงก็ต้องมาอะแดปต์มาปรับตัวเข้ากับยุคกับสมัยทีนี้ส่วนใหญ่ดาราสมัยนี้ถ้ายังจะยึดกับความเป็นดาราหรือเป็นนักแสดงเนี่ยผมมองว่ามันหมดเทรนด์แล้วมันต้องสร้างแบรนดิ้งโดยที่แบรนดิ้งเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเราออกมาพรีเซนต์ก็ได้แต่มันอาจจะเป็นสินค้าอย่างหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทำให้เราเนี่ยยังยืนอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวเราเองไปทำงานตลอดเวลาผมก็เลยพัฒนาแบรนดิ้งไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่างานคอนเทนต์ที่กำลังจะตามมาแต่เราเนี่ยส่วนใหญ่มีโอกาสได้เห็นนิกกี้เนี่ยในคอนเทนต์เกี่ยวกับหนัง AV หรือการผลิต AV ที่ออกแนวเซ็กซี่ครับอันนั้นยังทำอยู่ไหมคะกำลังครับกำลังมีโปรเจกต์ตอนนี้ผมมีโปรเจกต์2อันใหญ่ๆค่ะถ้าไม่รวมมิวสิกวิดีโอมิวสิกวิดีโอพวกนี้น่าจะออกเป็นมิวสิกวิดีโอแรกมิวสิกวิดีโอครับพี่ทำเองร้องเองปะครับตอนนี้ผมทำเพลงเตรียมไว้ทั้งหมด10เพลงโอ้โหก็ถ้าเป็นอัลบั้มก็คือ1อัลบั้มเลย10เพลงแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่น่าจะเกิน2วันนี้มิวสิกวิดีโอตัวแรกจะออกค่ะแล้วก็ชื่อเพลงว่าสู้สู้สู้ครับผมเป็นเพลงให้กำลังใจสำหรับคนที่กำลังเหนื่อยกับชีวิตตอนนี้นะครับตอนนี้ผมเน้นทำฮิปฮอปกับ R&B เป็นเพลงร้องกับเพลงฮิปฮอปการว่าฮิปฮอปผมก็จะไม่อิงกับความทันสมัยของคนอื่นผมก็ยังคงแรปแบบเดิมๆอยู่แต่ว่าด้วยดนตรีที่มันใหม่ขึ้นครับก็ยืนยันความเป็นตัวตนเหมือนเดิมอ๋อเป็นตัวตนเหมือนเดิมหลายๆคนเนี่ยก็เห็นนิกกี้หรือว่าพูดถึงนิกกี้หลายๆคนจะมองถึงความสยิวหรือว่า18บวกครับยังมีความ18บวกหรือมีความสยิวอยู่ใน MV หรือว่าในผลงานของนิกกี้ไหมคะอีกทีนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ฟังโทษทีนะหมายถึงว่าความสยิว MV สยิวเนื้อเพลงมันดูสยิวอันใหม่ค่ะคือถ้าเป็นเพลงเนี่ยจะคงถ่ายกันแบบไม่ได้มีสิวมากแต่ถ้าเป็นเนื้อเพลงเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นเพลงช้าหรือเป็นเพลงที่เป็นเพลงร้องเนี่ยผมจะทำเพลงเกี่ยวกับเซ็กซ์ทั้งหมดเกี่ยวกับชีวิตของเซ็กซ์ของความรักอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับนี่ต้องอยากฟังนิดนึงได้ไหมคะเนื้อเพลงประมาณไหนยังไงบ้างเอาเป็นเพลงร้องแล้วกันเนาะเอาเป็นเพลงอยากจะมีชีวิตที่ยืนยาวเหมือนกับไฮเวย์ก็ต้องพร้อมที่จะ take off เหมือนกับ runway who wanna stop and say no way นี่คนทางนั้นสู้ this is my way คนเราก็กำลังต้องสู้ you know what I'm saying อย่าได้เข้ามานะครับมันได้กลับนี่ one way ไม่ว่าเขาปรับอะไรปรับเลยว่า subway ไม่ได้เมาเราจะเมาหมัดผมนะ so say อะไรประมาณนี้ถ้าเป็นเพลงช้าก็อาจจะเป็นแบบว่าคือมันแรปมันก็จะอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นเพลงช้าก็ยืนตรงอยู่ตรงนี้เก็บเอาไว้แต่ผ่านใจไม่อยู่เธอเองก็คงรู้ว่าฉันนั้นคิดอะไรภาพที่สวยงามและไม่อาจจะเทียบความงามของเธอและในคืนนี้จะมีเพียงสองเราเย่เพียงแค่เราเย่ฉันอยู่ตรงนี้อยากให้เธอเข้ามาชิดใกล้ baby come
กระซิบที่หูเบาๆบอกว่าเราจะคู่กันตั้งชีวิตเติมเต็มความคิดที่วางเป้าไว้วันนี้ Let me lay your body on คุณกับผมผสมกันกลายเราสองประสานกันชื่อเพลงว่าผสมพันธ์เลยนี่คือยืนฟังอยู่เนี่ยดิฉันเนี่ยจินตนาการไปถึงว่าเขาสองคนเนี่ยเล่น MV ด้วยกันแล้วนะนี่คือเขาสายตาส่งมายั่วเราตลอดคือควรเล่น MV ด้วยกันนะเพลงหรือว่าเพลงใหม่ๆใน10เพลงที่จะออกเนี่ยควรมีนัทเกศรินทร์สักเป็นนางเอกสัก MV สัก MV นึงคิวไม่ว่างคิวไม่ว่างคิวแน่นแล้วก็ผมเห็นน้องนัทเขาเล่นฟิตเนสตลอดด้วยใช่ผมก็เป็นหนึ่งในวิวเวอร์ที่แบบว่าเสียไปหลายน้ำแล้วน้องแน่น้ำอะไรคะอะไรครับน้ำอะไรคะเสียเหงื่อเพราะเสียเหงื่อเสียเหงื่ออะไรนะคะผมก็เลยฟิตเนสตามเขาถามว่าหอมแก้มได้ป่ะแนทจ๋าหอมแก้มใครเจ้าพ่อเจ้าแม่มาโอ้โหกราบไหว้กันใหญ่เลยมันคือตำนานนะคะอ่ะยังไม่หอมตอนนี้เดี๋ยวให้หอมทีหลังนะแต่เราขอถามก่อนว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้เหลือเกินกับฉายาเอายังคาใจกับฉายาอยู่นะคะเขาบอกว่าถามจริงใครเป็นคนตั้งคือนักข่าวตั้งหรือว่าใครจำได้ไหมมันมาฟ้าประธานครับฉายาใช่ไหมฟ้าประธานฟ้าประธานฟ้าประธานคือสมัยก่อนเนี่ยผมมีศักดิ์แค่อันเดียวจำได้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ผมก็เลิกกับผู้หญิงคนหนึ่งผมก็มีความฝันว่าผมอยากจะมีศักดิ์เยอะขึ้นยุคนั้นมันยังไม่ค่อยมีทีนี้ผมก็ไปฟังเพลงแร็ปมันมีท่อนนึงอ่ะมันบอกว่า9นิ้วคลาสสิก9นิ้วคลาสสิกทีนี้ผมก็ชอบผมก็ชอบผมชอบไอ้คำนี้วอร์ดดิ้งคำนี้ผมก็เลยมาสักไว้ตรงนี้สักไว้ตรงที่หน้าท้องหน้าท้องด้วยความที่ผมเนี่ยใส่กางเกงในถ่ายรูปบ่อยแล้วผมเป็นเอวผมเป็นคนเอวครอบถ้าดูผมเป็นคนเอวครอบเป็นวีเชฟนะคะพอเวลาผมใส่กางเกงเนี่ยกางเกงมันจะหล่นพอเวลาหล่นเสร็จปุ๊บมันก็เลยทำให้เห็นสักตรงขอบตลอดแล้วช่วงนั้นมันมีชื่อเสียงมากตัวเองเนี่ยนักข่าวก็เริ่มโทรมาถามสัมภาษณ์ว่าทำไมถึงสักคำว่า9นิ้วจนผมขี้เกียจตอบผมก็เลยบอกว่าก็คิดดูสิว่าสักข้างบนนั่นน่ะมันคืออะไรก็แล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นนิกกี้9นิ้ว อะไรอย่างเงี้ยครับผมอ๋อก็เลยได้ฉายานี้มาครับผมแล้วเรารู้สึกยังไงกับฉายานี้บ้างคะจริงๆผมรู้สึกแย่ครับเพราะว่าจริงๆน่ะมันไม่ได้9นิ้วมัน10นิ้วโอ้โหค่ะมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าผมเสียหายมัน10นิ้วใช่คือคุณใหญ่ลำเนี่ยเหรอ9นิ้วเนี่ยถ้าวัดนะเอาไม้บรรทัดมาเนี่ยไม้บรรทัดฟุตนึงเนี่ยเอาออกไปแค่3นิ้วก็เป็น9นิ้วประมาณเนี้ยใช่ใช่หูใช่เพราะรู้สึกเสียหายครับผมขอดูหน่อยได้ไหมคะผมจริงๆเนี่ยผมเป็นคนไม่ได้อายนะเนื่องจากผมเล่นหนังมาเยอะแล้วก็น้องแนทก็รู้อย่างคนที่เราทำงานประเภทอย่างเราเนี่ยมันหัวใจมันสุดยอดอยู่แล้วแต่ผมกลัวว่าถ้าถอดออกมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมไปทำอะไรของทีมงานแตกเขาไปตีหัวแตกครับตัวบ้านเนี่ยก็ไม่อยากไปทำทรัพย์สินเขาเสียหายเขาไปตีหัวแตกครับต้องถามกันแบบนี้9นิ้ว10นิ้วที่คุณบอกเนี่ยมันมีปัญหาและอุปสรรคในชีวิตคู่หรือในการมีเซ็กซ์มั้ยคะมีครับค่ะเพราะว่าเวลาผมกลับบ้านแม่เนี่ยค่ะแม่ผมจะด่าประจำเลยว่าเพราะว่าผมทำผู้หญิงร้องเสียงดังโอ้ร้องแบบไหนอ่ะร้องแบบไหนโอ้โหทุกรูปแบบแล้วแม่แม่ผมไหนแซมเปิ้ลให้หน่อยค่ะโอ้ยร้องให้ฟังแล้วคุณแม่ผมอะแก่แล้วเออไว้ที่นาโอ้ยผมร้องกับผู้หญิงไม่เป็นเพราะว่าผมก็ส่วนใหญ่ผมจะแบบคือแบบว่าผมก็กลั้นไว้ใช่กลั้นเสียงไว้ใช่แล้วพี่นิกร้องป่ะผมไม่ค่อยร้องผมเป็นแบบว่าผมโดนฝึกมาเพื่อให้แบบว่าเงียบที่สุดเพราะว่าคือสมัยก่อนตอนเด็กๆครับผมไม่ค่อยมีโอกาสเหมือนคนอื่นเขาพอเวลาผมได้มีโอกาสมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเนี่ยผมก็ต้องรีบแอบไปมีเซ็กส์อ่ะคือมันเหมือนกับว่าผมเป็นสัมภเวสีอ่ะได้แบบว่าอานิสงส์จากสาวพอเวลาผมจะขึ้นไปมีเซ็กส์ผมก็เลยต้องรีบเสียงเบาๆที่สุดรีบออกแต่เสียงที่ดังเขาเรียกภาษาลิขิตเขาเรียกบลูทูธบลูทูธไม่เสีย
บลูทูธเสียงบลูทูธผมไปบลูทูธแป๊บเดียวผมสายบลูทูธแล้วผู้หญิงที่เสียงดังอะคะอันนั้นก็ไม่รู้หรอกครับผมบลูทูธเสร็จผมก็รีบออกแล้วครับดิฉันอยากมีเสียงนั้นบ้างจังเลยอ่ะเดี๋ยวดิฉันฝึกก่อนนะอีย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 ะแม่นะครับไม่ได้ได้ไหมไม่ได้มันต้องครับบูชตอนนี้ตากล้องแข็งไปตามๆกันแล้วนะคะแล้วตามกันต่อเลยดีกว่าว่าชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเจ้าพ่อ AV เนี่ยคือไลฟ์สไตล์ของคุณเหมือนในที่เขาเห็นกันนะว่าคุณเนี่ยเป็นหนุ่มเพลย์บอยคุณเนี่ยมีแต่เรื่องเซ็กในชีวิตค่ะเป็นอย่างนั้นไหมไม่จริงเลยครับไม่จริงเลยคือต้องแต่คือผมว่าน้องแนทน่าจะบอกได้เลยว่าจริงเพราะว่าน้องแนทเห็นผมแต่เด็กคือปกติชีวิตผมเนี่ยอยู่ในฟิตเนสเยอะถูกไหมแล้วพี่เขาจะไปเล่นฟิตเนสแถวเจ้าพระยาปาใช่ตัวน้องแนทเองก็ออกกำลังกายก็รู้อยู่วันนึงเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงในฟิตเนสประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงแล้วแต่ของผมนี่สามชั่วโมงเลยทีนี้วันหนึ่งมันก็แทบจะหมดแล้วไม่เมื่อก่อนถ้าสามชั่วโมงเนี่ยต้องเล่นโยคะด้วยไงแต่ตอนนี้โยคะแนทออกก็เหลือแค่ชั่วโมงครึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยมันก็วันนึงก็แทบจะหายไปบวกกับรถติดต้องบวกกับรถติดทีนี้เนี่ยผมเป็นคนไม่ได้เที่ยวกลางคืนแต่ว่าคนจะเห็นผม อยู่ข้างนอกบ่อยมากซึ่งผมไม่รู้ว่าผมมีตัวโคลนนิ่งเยอะแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ชีวิตผมค่อนข้างเรียบง่ายนะครับแล้วก็วันหยุดผมก็จะขับมอเตอร์ไซค์อยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นช่วงต้นๆประมาณ30นี้แน่นอนมันก็มีเที่ยวอะไรบ้างแต่ว่าชีวิตผมก็ไม่ได้หวือหวาเรื่องเซ็กส์อะไรมากขนาดนั้นนะฮะคือแต่ว่าถามว่าผมเป็นคนที่ชัดเจนกับผู้หญิงหรือที่ครบใครที่ครบอยู่เนี่ยผมก็จะบอกเลยว่าโอเคถ้าครบกับผมนะผมก็คงไม่ใช่แมวนะผมเสือชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ถอดเที่ยวถอดแล้วนะจ๊ะไม่อยากแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะแต่มีความรับผิดชอบนะคะก็คือแต่ว่าสิ่งที่ความสบายใจเนี่ยคือผมยึดติดยึดมั่นในคำนี้ว่าผมเป็นคนไม่สวมขาวให้กับคนที่ผมรักผมไม่ชอบทำให้คนรักของผมโง่คือถ้ามีอะไรผมก็บอกตรงๆเป็นเสือแต่ว่าเราก็พูดตรงๆว่าเรามีคนอื่นนะเชิญมาเข้ายิ้มผมไม่มีคนอื่นผมสายบลูทูธผมบอกแล้วไงเอาเงียบๆคือมีเวลาผมบลูทูธแล้วผมก็กลับบ้านคือผมสายบลูทูธชัดเจนหนึ่งชัดเจนชัดเจนสายบลูทูธแต่ผมจะไม่มีการคบซ้อนไม่มีการไปคุยกับผู้หญิงอะไรไม่คือผมมีความสามารถในการแบบว่าเชื่อมบลูทูธได้แล้วก็สามารถจบไวงานจบไวครับแล้วผู้หญิงยอมจบด้วยเหรอถ้าไปบลูทูธกับเขาอะผมมีวิธีของผมแล้วกันผมมีวิธีของผมแล้วกันบอกหน่อยดีเป็นแบบไหนเขาผู้หญิงเขาถึงยอมตัดหรือว่าของพี่ไม่เจ๋งผมนี่กินพิมพ์แค่สกิดนิดเดียวสาวบอกก็เสียวต่อยาวจนข้างคืนมาเป็นลับเลยอ่ะมาเป็นลับเลยอ่ะเฮ้ยตายได้ก็ตายคือโหเราเห็นภาพจินตนาการถึงภาพเลยอ่ะนิกกี้ไปสกิดบลูทูธอย่างเงี้ยสาวแบบเฮ้ยเสียวแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรนะเขาถามว่ามีคนถามมาว่านิกกี้เนี่ยเคยส่งบลูทูธกับแนทเกศรินแล้วหรือยังโอ้ยส่งบ่อยอ๋อในหนังในหนังในหนังเท่านั้นส่งบ่อยในหนังนั้นของน้องนี่ผมได้แค่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะได้แค่เป็นแฟนคลับค่ะเดี๋ยวในหนังอะตอนนั้นเราเอาท่ากันไหนๆวะโอ้หลายท่าเลยเดี๋ยวตอนนั้นเราอยู่บนอ่างอาบน้ำหรือว่าตรงโต๊ะกินข้าวอะทุกท่าแหละทุกท่าเลยนะก็เอ้ยแต่พี่เขาดีนะพี่เขาเซฟให้แนททุกอย่างนะแนทคือเขาจะเก่งมุมกล้องแนทตรงนี้ท่านหนูหันนะหนูจะเห็นเดี๋ยวพี่จะเล่นเองหนูแค่อยู่ตรงมุมนี้นะแล้วเดี๋ยวที่เหลือพี่ใส่ให้อย่างนี้เลยนะเพราะอย่างนี้มาถามเป็นวิทยาทานนะคะให้กับแฟนรายการทุกๆคนหนังเอ็กหนัง AV หรือหนัง R มันต่างกันยังไงบ้างคะ AV ก็คือ X แต่ AV มันเป็นก็คือ Adult Video แหละมันก็คือ X ของญี่ปุ่นนะมันเป็นภาษาที่เขาใช้เรียกใช่ไหมX มันก็คือหนังโป๊สอดใส่คำว่าสอดใส่ใช่ไหมก็คือหนังผู้ใหญ่หนัง R มันก็คือเป็นภาพยนตร์ที่18บวกหมายความว่าอาจจะเห็นหัวนมได้บ้างเห็นนมได้บ้างเห็นก้นได้บ้างแต่ว่าวิธีการถ่ายทำเนี่ยมันจะมีนาทีและตามกฎหมายแต่ละประเทศอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบว่าถ้าเป็นประเทศไทยสมัยก่อนก็อาจจะแบบห้ามเห็นนมเกิน1นาที2นาทีต่อฉากอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะมีเขาเรียกว่า
คือไม่คือหลายๆคนคิดว่าทำง่ายทำหนังอาจจะยากกว่าทำหนังเอ็กซ์เพราะมันต้องห้ามต้องห้ามนู่นห้ามนี่ต้องบล็อกต้องใช้มุมกล้องแต่ทำหนังเอ็กซ์เนี่ยมันง่ายมันก็ไม่มีอะไรมากก็คือเห็นก็เห็นเลยไงใช่ถ่ายง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนังอาร์มันก็จะมีเนื้อเรื่องที่มันก็ต้องมีต้นทุนในการทำเยอะถ้าพูดง่ายๆทำหนังอาร์เสียเงินเยอะกว่าทำหนังแต่ส่วนใหญ่พวกคุณก็คือเล่นหนังอาร์ใช่อีโรติกอีโรติกหนังอีโรติกต้องเรียกแบบนี้บรรยากาศในกองถ่ายล่ะในเมื่อเจ้าพ่อมาเจ้าแม่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยดิฉันขอถามบรรยากาศในกองถ่ายหน่อยบรรยากาศมันดูสยิวไหมหรือว่าบรรยากาศการทำงานมันเป็นยังไงบ้างไม่นะสนุกสนานสนุกมากสนานก็เหมือนถ่ายหนังทั่วไปก็คือหมายถึงว่าโอ้ยคือมันมีการเล่นการพูดคุยกันมากกว่าถึงเวลาอ่ะก็เข้าฉากออกมาก็ยังเล่นเอ้ยพี่อยู่นี่ปกติเราผมว่านักแสดงระดับแนทอย่างเงี้ยผมคิดว่าแล้วกับผมอย่างเงี้ยหรือหลายคนหลายท่านที่ไม่ได้พูดชื่อถึงผมว่าแต่ละคนค่อนข้างมีความเป็นมืออาชีพสูงอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถแยกแยะได้ว่าโอเคถ่ายทำแล้วก็เวลาถ่ายทำเราสามารถเอาความรู้สึกที่มันเป็นอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปอยู่ในภาพแต่พอเวลาเราคัดแล้วเราออกมาเนี่ยเราก็สามารถเป็นอารมณ์ปกติเป็นคนปกติอะได้อะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้ไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับหมกมุ่นกับมันนะผมคิดว่าคนอย่างเงี้ยเป็นมืออาชีพเขาเรียกว่าหนังคือตอนนั้นจบอารมณ์ก็ตัดหมดเพราะว่ามันทุกอย่างมันก็คือการทำงานก็คือการแสดงในบทบาทไหนที่เราได้รับทำบทบาทนั้นให้ดีที่สุดเหมือนละครนั่นแหละค่ะคือแบบนี้เลยค่ะคือเดี๋ยวนี้ละครก็แรงนะพี่นิกแม่ละครช่องก็แรงจูบบทขยี้ขนาดนั้นแหมนะคะคือต้องบอกแบบนี้โอ้มีแขกรับเชิญเราปรับเก้าอี้เองนะคะไม่ใช่พอดีนะเราปรับเก้าอี้เองตัวผมใหญ่นี่ผมหนักร้อยโลนะทีมงานขาเลี้ยวไปไหมคะเลี้ยวไปไหมคะผมน้ำหนักร้อยโลแล้วนั่งเอาจริงนี่ระดับแนทเลยนะผมตัวหนักร้อยโลน้ำหนักขึ้นมาเชฟผมพยายามจะบักให้น้ำหนักโอ้โหเชฟนี่คือเฟิร์มทำให้หุ่นหนักขึ้นหรือว่าอันนี้เขาเรียกทำพยายามทำให้ตัวบักพยายามไม่เคยใหญ่ใช่ผมอยากไปเอาเวทผมอยากเป็นทรงเหมือนพวกนักมวยแบบเฟวี่เวทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นกล้ามปังให้มันใหญ่ขึ้นก็เล่นอยู่แล้วก็ตอนนี้เริ่มลดแต่ว่าอยากใหญ่มากเลยค่ะเสียวโดนหัวนมคือผมไม่ได้เรียนจริงผมเป็นคนที่โดนหัวนมไม่ได้เลยเสียวให้ขอเรียกทีซิโดนหัวนมแล้วมันจะแบบว่ามันเสียวเป็นจุดยุทธศาสตร์ของนิกกี้ใช่นะคะเมื่อกี้เราแอบเห็นรอยสักเหมือนไปสักเพิ่มมาด้วยไม่ฮะก็เพิ่มเรื่อยๆก็เติมเรื่อยๆคือผมก็คิดว่าผมอยากจะสักทั้งตัวเพราะเราเต็มแล้วจ้ะสักขาอย่าสักหน้านะคะครับยิ่งบอกก็ห้ามนี่ยิ่งเติมคือตอนแรกเนี่ยครับคือตอนแรกนิกกี้ไม่มีตรงหน้าไม่ใช่หรอรอยสักครับไปเพิ่มมาครับผมทำไมถึงเพิ่มมาตรงหน้าสองที่ไม่มีเหตุผลครับสำหรับผมมองผมไม่เป็นคนไม่เขาเรียกว่ายึดติดหรือแบบวัดเกรดหรือวองว่าเอ้ยคนสักหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับผมทุกอย่างมันเป็นเทรนด์มันเป็นแฟชั่นความชอบอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนที่ผมทำที่ผมคิดนะผมก็ไม่ใช่เด็กๆผมคิดโอ้สักหน้าเดี๋ยวคนห้ามทำอย่างงู้นอย่างนี้ทำงานออฟฟิศไม่ได้แต่ผมมองว่าสมัยนี้แต่ก็ต้องแล้วแต่ที่นะผมมองว่าคือความสามารถของเรามันไม่ได้อยู่ที่ลุคภายนอกมันอยู่ที่การจัดการบริหารหรือการทำงานมากกว่าผมอยากจะพิสูจน์ให้กับคนที่ประนามผมหรือคนที่สนับสนุนผมอยากหรือคนทั่วไปให้พิสูจน์ว่าผมสามารถใช้ชีวิตได้หาเงินได้มีความสุขได้แล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ผมเป็นอยู่คือมันไม่ได้ต่างอะไรกับการคืออย่าเอาเขาเรียกว่าสิ่งที่เรามาวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยมองว่าผมก็อีกอย่างนึงผมเป็นศิลปินด้วยครับก็เดี๋ยวในอนาคตก็เติมมาครับเต็มคอเต็มตัวทุกขานี่ก็เป็นเลกกิ้งหมดเลยคือตั้งใจเติมคือจริงๆก็วางแพลนไว้ว่าจะเติมเป็นตัวแล้วถามจริงเติมทุกอย่างแล้วก็เจียวอะคะเติมไหมกระเจียวก็อยากจะเติมอยู่เหมือนกันกระเจียวเติมให้มันใหญ่หรือเติมลายลงไปแต่เจียวจะเป็นสุดท้ายที่เติมอะไรค่ะคุณยังไม่รู้ยังไม่ได้คิดครับอาจจะเป็นหอกอ๋อเติมหอกเข้าไปอีกเติมหอกเข้าไปหอกเกลืออูโอ้คือมาขนาดนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่านิกกี้เนี่ยคือเจ้าพ่อแห่งความใหญ่เจ้าพ่อแห่งความอึดความทนครับ
จริงไหมเขาบอกว่าคุณเนี่ยคือเจ้าพ่อแห่งความอึดอึดแล้วแต่วันผมสายบลูทูธบอกเลยผมสายบลูทูธด้วยใช่คือมันอยู่ที่สถานการณ์ใช่ไหมถ้าเรามาถ้าวันนี้เรามาคือผมก็เหมือนผู้ชายทั่วไปถ้าวันนี้เรามาแบบว่าต้องการจะอิมเพรสแบบผู้หญิงอย่างเงี้ยเราก็คงต้องมีความตั้งใจสูงแต่ถ้าวันนี้พูดง่ายๆว่าเราหนีคนที่บ้านมาทุกอย่างมันคือโมเมนตัมที่ต้องรีบต้องไวมันก็เลยอาจจะไม่ใหญ่มันแล้วแต่ครับมันพูดยากครับแล้วถ้าไม่ใหญ่งั้นเอานิ้วช่วยได้ไหมนิ้วได้ครับแต่นิ้วพี่ใหญ่จริงว่ะนิ้วใหญ่มากนิ้วพี่สามนิ้วนี่คนใหญ่เลยดูดิวิ่งนิกกี้นิ้วใหญ่นิ้วใหญ่มากนี่ดูบานได้เข้าใจแล้วทำไมถึงใหญ่เลยคนบอกว่า9นิ้วมือใหญ่ครับเฮ้ยลูบานได้เลยนะเว้ยสามนิ้วเนี่ยเฮ้ยใครโดนเข้าไปนี่ไม่ต้องถามเลยอะรีแพงเดียวเนาะโอ้โหครับโอเคแม่งชัดเจนนะดูจมูกอีกอ่ะแม่เดี๋ยวไปแย่งกันลูกเดี๋ยวเสียทรงหมดข้อความในเฟซบุ๊กไลน์เขาบอกว่าพี่แนทสวยมากๆเลยชอบพี่นิกกี้พี่นิกกี้หนูอยากส่งบลูทูธกับพี่นิกกี้จ้า มีด้วยพี่นิกกี้ชอบท่าไหนที่สุดคะไม่มีฟิกไม่มีฟิกได้หมดได้ทุกท่าได้หมดท่าหมาได้ไหมคะโอ้ได้ครับได้ทุกท่าเลยท่าหมาท่าหมาแม่ไหนลองสิแม่ต้องหนูแม่ก่อนผ่าจบแม่ก่อนนะคือต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยอยากรู้เคล็ดลับความใหญ่ต่อเคล็ดลับคุณเนี่ยมีเคล็ดลับความใหญ่จริงเหรอคือสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็คงไม่มีอะไระมากนะครับสมัยก่อนก็คุณพ่อคุณแม่ให้มาใช่แต่สมัยนี้วิวัฒนาการมันพัฒนาขึ้นนะครับตัวผมเองก็ต้องมีตัวช่วยนะครับตัวช่วยหรือช่วยตัวเองคะช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วระดับนี้ไม่ต้องระดับนิกกี้เคยช่วยตัวเองไหมเคยสิผู้ชายทุกคนก็คงจะต้องผ่านตรงนี้แล้วแหละคิดว่าระดับนิกกี้ไม่บางทีส่งบลูทูธไปให้ผู้หญิงแล้วผู้หญิงมันไม่ได้กันเนาะพี่ก็ต้องช่วยตัวเองชักไปก่อนแล้วก็ยิงผ่านเนาะอุ้ยตายแล้วหมดเลยอ่ะก็ตัวช่วยทุกวันนี้ก็แน่นอนก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้เขาเรียกว่าอวัยวะเพศหรือร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการจะเสริมให้มันดีขึ้นเนี่ยเอามาเข้ามาในเขาเรียกว่าชีวิตอย่างเช่นอยากจะหน้าสวยก็ต้องทาครีมใช่ไหมฮะอยากจะมีกล้ามก็ต้องเล่นกล้ามอยากจะไอ้นั่นใหญ่ขึ้นสวยขึ้นก็ต้องใช้เจลแล้วถ้าหนูอยากจะหอยใหญ่อะหอยใหญ่หอยใหญ่ต้องไม่รู้หอยใหญ่หอยใหญ่ไข่แดงฮะหอยใหญ่ไข่แดงสุราษฎร์สุราษฎร์ไม่เอาหอยใหญ่ไม่รู้ทำยังไงแต่ว่าเต่งตึงฟูสวยเนี่ยช่วยได้จริงเหรอช่วยได้ตอนนี้หนูหอยรีบมากเลยหอยรีบหอยรีบคือหอยไม่คือหนูออกกำลังกายแล้วผอมหอยหนูก็เลยหอยรีบหรือต้องเอาอาหารหอยตอนนี้หอยหนูโอ้ยหอยหนูไม่ถึง3นิ้วเลยอ่ะเล็กมากเลยหอยเอาอย่างนี้เดี๋ยวเอาเขาเรียกว่าอาหารหอยไปเดี๋ยวพี่จะให้มีอาหารหอยด้วยมีอาหารหอยกับอาหารหำวันนี้คุยเรื่องอาหารหอยอาหารหำคุณผู้ชมขาอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะว่าวันนี้มีการสาธิตการให้อาหารหอยและการให้อาหารหำด้วยอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะคะย้ำเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกการถึงเทคนิคการใหญ่การยาวและการอึดของนิกกี้เอาต่ออาหารหอยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดในพาร์ทต่อไปแต่ขออาหารหำก่อนมีจริงเหรอมีจริงมันก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันคืออย่างนี้ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนะครับให้น้องเดี๋ยวพี่นิกอธิบายไปโอเคนะเดี๋ยวถือของค่ะคือผมเนี่ยนะครับอยู่ในวงการผลิตภัณฑ์ผู้ชายเนี่ยมาปีนี้เข้าปีที่7แล้วปีที่7แล้วก่อนหน้านี้ผมเคยขายผลิตภัณฑ์ชื่อนิกกี้พิมพ์เลยโดยตรงใช้ชื่อนิกกี้โดยตรงเลยซึ่งมันมีสินค้าอยู่3ตัวมีอาหารเสริมผู้ชายกินแล้วก็มันก็นะแคนโดอะไรก็ว่าไปก็มีเจลผู้ชายแล้วก็มีสบู่ทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมอยากจะเน้นสุขภาพของผู้ชายคือท่านนั้นเกศรินได้มากเลยอ่ะก็ทำให้มันใหญ่ไงเดี๋ยวมันไม่ใหญ่ทีนี้ก็อยากรู้มันใหญ่ทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยผมก็เลยมารีแบรนด์ใหม่เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อ NP เป็นชื่อย่อแล้วก็มีทีมแพทย์หรือทีมคุณหมอเนี่ยทีมแพทย์เป็นคนคิดสูตรให้เป็นคนคิดสูตรให้นะครับ
ก็แน่นอนว่ามันเอาไปบำรุงในส่วนของแยกสมองไม่ออกดูพิธีกรข้างๆแล้วพี่นิดทำไมมันเย็นอย่างเงี้ยฮะเย็นใช้น้อยๆก็พอแล้วไม่ต้องใช้เยอะมากนี่แค่น้อยมากเลยแต่มันเย็นอ่ะยิ่งทายิ่งเย็นใช่ใช่มันดีก็คือไอ้ตรงเนี้ยแหละครับมันก็เข้าไปซึมซับในผิวหนังทำให้อวัยวะไม่ว่าจะเป็นของผู้หญิงของผู้ชายอ่ะมันฟูขึ้นนอกจากก็ฟูนะฟูแน่นขึ้นขยายใหญ่ขึ้นตรงส่วนนั้นก็คือจะขยายใหญ่ขึ้นครับตรงส่วนนั้นก็จะใช้การใช้งานได้ดีขึ้นครับเหมือนที่แนทเกษรินกำลังทำอยู่คืออารมณ์ง่ายๆ3นิ้วเนี่ยคืออวัยวะบางส่วนของผู้ชายครับซึ่งแนทเกษรินกำลังทำอยู่วิธีการทำถูกต้องไหมคะนิกกี้แบบนี้ก็อันนี้มันชักคือจริงๆแค่นวดก็พอแล้วนะนวดเคล้นคึงแบบนี้เดี๋ยวหนูต้องถอกมันออกก่อนใช่ไหมถอกเสร็จปุ๊บก็อันนี้ก็ได้แต่ผมว่ามันจะฮาร์ดคอไปคือไม่พอเราสายดิบๆไม่ใช่ไม่ก็คือแค่ทาเหมือนโลชั่นทาเหมือนโลชั่นสักทิ้งทาประมาณสัก20วิ30วินวดมันแล้วก็ปล่อยไปเลยมันก็จะซึมเข้าไปเลยอ๋อซึมเข้าไปเลยครับทาไม่ต้องให้แตกฮะทาไม่ต้องให้แตกไม่ได้แล้วแม่เป็นการกำลังพูดแล้วเนี่ยมันตึงแล้วแม่มันตึงหูนิ้วหนูตึงมากเลยอ่ะโอ๊ยเมื่อกี้แบบนิ้วเหี่ยวนิ้วตึงอ่ะเฮ้ยมันตึงว่ะแม่หรือว่าหนูชักมากไปวะไม่หรอกหนูชักมากไปผมว่ามันนิ้วบวมเลยครับจนบวมหรือว่าหนูชักมากไปมันเลยตึงว่ะแม่อ๋อแบบนี้อ่ะๆดูข้างนี้นิ้วยังเหี่ยวอยู่เลยอ่ะเออจริงนิ้วเหี่ยวนะเออจริงก็ไงอ่ะข้างนี้นิ้วเหี่ยวดูข้อดูจากข้อดูข้างนี้ดีมึงเอออันนี้จริงจริงจริงค่ะผู้ชมค่ะข้างนี้คือท่าพิธานะกับตาเลยอันเนี้ยคือเรื่องจริงใช่อ่ะเดี๋ยวลองนะเกษรีลองแล้วขอนิกกี้หน่อยนิกกี้ลองบ้างวิธีการทาอย่างไรที่แบบไม่ใช่การชักแบบแนทเกษรินนะคะแต่ว่านี่วิธีการทาขออนุญาตใช้มือพี่นะครับได้ค่ะทาแม่บีบเข้าไปแค่นี้นะครับมือทุนแล้วค่ะส่งมือทุนแล้วค่ะบีบเข้าไปแค่นี้นะครับถ้าพูดง่ายก็คือเหมือนเหรียญ10 บาทนะครับแล้วก็ทาปกติแต่ผมทานี่คือเวลาที่พี่เอามือยิงบลูทูธเหรอใช่ครับอ๋อเนี่ยหูก็ทาคือปกติทาที่มันเปียกอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องทาให้มันจนแห้งก็ปล่อยไว้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงมันจะซึมเข้าไปเอาแล้วต้องถามแบบนี้น้องชายเนี่ยนะคะอวัยวะของผู้ชายเนี่ยมันมีทั้งอ่อนและแข็งเราควรทาตอนอ่อนหรือตอนไม่ก็ทาหลังอาบน้ำตอนที่มันอ่อนปกติแหละครับมันก็จะซึมเข้าไปแล้วแต่ถ้ามันอ่อนเนี่ยต้องดึงมันออกมาเด็ดมันออกมาแล้วมันเข้าไปข้างในนะครับไม่ประเด็นคือเนี่ยแหละครับคือผิวหนังเนี่ยเหมือนกับง่ายๆว่าถ้าเราไม่เคยไปบำรุงมันมันก็จะโยนใช่ไหมครับเวลาเราทามันจะโดนซึมเข้าไปเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยครับแล้วถ้าสมมติว่าให้อาหารหอยก็คือใช้เจลเนี่ยทาอย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ยเหรอก็ของเจลก็คือตรงอวัยวะอย่างเงี้ยเลยเหรอนั่นก็สอดเข้าไปบลูทูธอย่างเงี้ยเหรอใช่บลูทูธใช่สแกนอย่างเงี้ยเลยเหรอสแกนอย่าให้แตกนะลูกต้องสแกนแบบมีเทคนิคอย่าแตกของหนูต้องสแกนเหนือห้ามสแกนลงไปข้างล่างเดี๋ยวแห้งหมดถามคุณผู้ชมนี้ดีกว่านะคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากให้เขาและเธอเนี่ยสาธิตอะไรอีกส่งข้อความมาได้นะคะทาง Facebook Live ของเราแฟนเพจ CS8 ได้เลยนะคะถามต่อหลังจากที่เราทาเนี่ยเราจะเห็นผลในครั้งแรกเลยครั้งแรกครับครั้งแรกคืออินกรีเดียนหรือส่วนผสมส่วนประกอบของเขามีอะไรบ้างคะโอ้มีแอลคาริทีนมีโสมมีอะไรข้างหลังขออนุญาตนะคะเห็นบอกมีฮันนี่อะไรนะฮันนี่เอสอะไรนะพี่โอเคมีมีรายละเอียดเยอะมากเลยรายละเอียดมันเยอะมากมีพวกแอลเลอร์ทีนภาษาอังกฤษหมดเลยอ่ะเป็นศัพท์แบบศัพท์เฉพาะเลยอ่ะศัพท์ทางการแพทย์อ่ะทางการแพทย์เลยตาวเครือแดงอะไรพวกอย่างเงี้ยทำไมถึงเป็นศัพท์ทางการแพทย์หมดเลยอ่ะคะคุณนิกกี้เพราะว่าทีมที่ทำอะครับเป็นทีมแพทย์แล้วมีคุณหมอเป็นคนคิดสูตรขึ้นมาทีนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับว่าสินค้าเราเนี่ยมีออยถูกต้องนะครับแล้วไม่ต้องห่วงว่าสินค้าเราเป็นเหมือนสินค้าแฟชั่นที่เอาขึ้นมาแล้วจะหายไปหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าสิ้นเดือนนี้นะครับก็สินค้านี้จะถูกวางไว้ตามเชลฟ์ของเป็นพวกเพศทั่วร้านขายยาทั่วประเทศไทยก็เป็นเหมือนเวชภัณฑ์อ่ะเอาง่ายเลยนะเพราะว่าในการที่สินค้าจะเข้าร้านขายยาได้แน่นอนต้องปลอดภัย 100% ก
็จะมีร้านขายยาแล้วก็ตอนนี้ก็มีตัวแทนนะครับตัวแทนแล้วก็จะมีคนจีนที่สนใจพวกสินค้าพวกนี้เยอะก็เริ่มเข้ามาติดต่อซื้อคือเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยปลอดภัย 100% ครับ 100% ครับ 100% คือเพราะว่ามีแพทย์ใช่แล้วผมต้องขอบอกไว้ก่อนผมต้องขอเรียนไว้ก่อนว่าตัวแทนเราหลายๆท่านเนี่ยเป็นบริษัทมหาชนก็มีทีนี้เนี่ยกิจการที่เขาจะรับสินค้าอะไรไปแล้วแต่เนี่ยมันต้องมีการเทสกับบุคคลที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจำนวนเยอะนะครับแล้วก็ต้องตรวจเอกสารทั้งหมดทุกขั้นตอนก่อนที่จะทำสัญญากันแล้วเอาไปขายดังนั้นเนี่ยก็คือต้องมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์แล้วถูกครับตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตรวจสอบคุณนิกกี้ด้วยแหละว่าคุณนิกกี้ทำอะไรบ้างดูแลอย่างไรบ้างหลักการตลาดอย่างไรทิศทางอย่างไรและในส่วนของสินค้าเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เราผลิตใหม่สดจะดูจากวันผลิตกับวันexpireเขาก็จะมีบอกว่าต้องให้มันเกินกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะลงมาขายอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นจะรับรองได้ว่าของที่ใช้เนี่ยเป็นของสด fresh ไม่แล้วพวกนี้คือไม่ต้องล้างออกนะครับสามารถไม่ถ้าสมมตินะถ้าสมมติว่าใช้แทน KY ได้ไหมหรือว่าไม่เกี่ยวกันได้แต่ว่ามันไม่ถูกจุดอันนี้ไม่ใช่ไม่ถูกจุดมันไม่ถูกจุดถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่มันไม่ถูกจุดแต่เขาเป็นคนน้ำน้อยมากไงพี่นิกกี้เดี๋ยวต้องการหาน้ำเข้ามาเยอะๆหนูก็คิดว่ามันน่าจะแพงเดี๋ยวผมจะผลิตตัวใหม่ให้สำหรับนัทโดยเฉพาะแล้วสำหรับน้ำน้อยอย่างเงี้ยเหรอน้ำไหลไม่เอานะตอนนี้ข้างนอกน้ำท่วมอยู่นะคะถ้าอยากได้น้ำเยอะออกข้างนอกนะคะคือต้องบอกแบบนี้หลังจากที่ลาไปแล้วเนี่ยความรู้สึกคือเย็นใช่ทำไมถึงเย็นเพราะอะไรคะเพราะว่าแอนตี้แบคทีเรียครับผมถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อก่อนหน้านี้ผู้ชายหลายๆคนเนี่ยจะชอบใช้แป้งใช่ไหมครับเวลาอาบน้ำเสร็จใช้แป้งทาแป้งทาแป้งให้เย็นๆเลยค่ะครับจุกรูจุกรูอย่างเงี้ยแต่ว่าผลที่ตามมาก็คือพอเราสะสมแป้งที่ทาไปเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นแบคทีเรียแล้วพอหมดวันอ่ะมันก็จะเริ่มมีกลิ่นของแป้งที่มันอับมันกลายเป็นกลิ่นเปรี้ยวทีนี้เนี่ยแล้วมันก็จะกลายเป็นเหงื่อแต่อันเนี้ยพอเราทาไปที่อวัยวะเพศของเราครบเนี่ยมันจะทำให้แห้งทั้งวันไม่มีเหงื่อไม่มีกลิ่นก็ถึงได้บอกว่าเคมพี่นิกกี้เคมว่าทาไปแล้วสามารถมกต่อได้นะคะน้องขาครับออร่ามกได้ออร่าเซ็กไงออร่าเซ็กได้ออร่าเซ็กได้ทำออร่าเซ็กได้ก็คือเลียได้แต่เป็นแบบไม่มีกลิ่นไม่มีรสแล้วก็ที่สำคัญก็คือเพิ่มอสุจิด้วยฮะเพิ่มอสุจิอสุจิสำหรับท่านชายที่แบบเพิ่มอสุจิได้เขาเพิ่มได้ยังไงคะก็มันจะมีพวกอินกรีเดียนต์บางตัวนะครับที่เป็นอินกรีเดียนต์ลับที่สามารถไปพัฒนาทำให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยมันขยายแล้วทำให้ไอตัวเขาเรียกว่าไข่ของผู้ชายตัวอสุจิเพิ่มยิ่งขึ้นอืดทนแข็งใหญ่ครับคือเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดนะครับถ้าบางทีตามเพศสัตว์เนี่ยเขาจะมีใบโบรชัววางไว้ถูกเขาจะมีใบโบรชัวบอกรายละเอียดหมดเลยว่าอินกรีเดียนต์ตัวไหนชื่ออะไรทำอะไรได้บ้างแล้วเพราะอะไรแล้วก็จะมีรายละเอียดจากโรงงานจากแพทย์มาคอยบอกให้ทั้งหมดนะครับซึ่งแน่นอนว่าชัดเจนคือผมต้องขอประทานโทษด้วยที่ตัวผมเองเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องสารสกัดไม่เก่งนะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่คือตัวผมเองเนี่ยผมไม่ใช่เป็นด็อกเตอร์หรือว่าเป็นแพทย์ที่จะมาบอกได้ว่าสารอินกรีเดียนต์ตัวนี้ชื่อมันชื่ออะไรทำอะไรได้เพอร์เฟกต์ดังนั้นเนี่ยผมต้องขอพูดแค่ในสิ่งที่ที่เราให้ข้อมูลได้รู้นะว่าตัวผมเองผมใช้แล้วมันดีผมใช้เองจริงๆแล้วก็เรามีทีมที่เป็นทีมแพทย์เนี่ยผลิตอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วโดยสินค้าของเราเนี่ยไม่ได้เป็นสินค้าที่ OEM ก็คือไม่ใช่สินค้าที่เอามาจากโรงงานแล้วมาเปลี่ยนเป็นชื่อนี้ไม่ขายอย่างที่เขาขายกันเอาง่ายๆบางคนเนี่ยไปทำโรงงานในราคาแค่ไม่กี่บาทแต่เอามาขายในราคาสูงหลักพันหลักหมื่นอะไรแต่คุณมีการตรวจสอบมีทีมแพทย์มีทีมบริหารในการที่จะดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดซึ่งสินค้าตัวนี้อย.ก็คือชื่อ NP เลย NP เลยอย.นะคะมีเลขที่จดแจ้งชัดเจนค่ะมีวิธีการใช้ชัดเจนมีอินกรีเดียนต์ชัดเจนนะคะ
ราคาข้างกล่องเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่า 1,250 บาทแต่ราคาขายจริงๆโปรโมชั่นจริงๆตอนนี้ค่ะพิเศษเท่าไหร่คะ850บาทครับ850บาท1หลอดพิเศษค่ะครับซื้อ2แถม1ซื้อ3ซื้อ3ซื้อ2แถม1แต่ว่าเดี๋ยวจะให้โปรโมชั่นเฉพาะในรายการอ๋อซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1เฉพาะในรายการของเราเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมสามารถซื้อได้เลยโดยการแอด LINE แอดค่ะ Nikki Prim นะคะหรือว่า Facebook ก็สามารถแอด LINE ไปได้เช่นแอด Facebook ไปได้เช่นกันและบอกว่ามาจากรายการคนดังขอโชว์หรือแคปหน้าจอ Net Nikki แล้วก็บอกว่ามาจากรายการนี้นะคะขอโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ในราคานะคะหลอดละ850เท่ากับว่าคุณจ่าย 1,700 บาทได้3หลอดด้วยกันครับนี่ถูกต้องครับได้3หลอดเท่ากับ3หลอดก็ถูกมากเลยนะตกหลอดละไม่กี่บาทหลอดละประมาณ200 200 200ก็ไม่ถึง600ครับใช่ครับเออใช่ใช่ใช่ไม่ถึง600ถือว่าคุ้มมากๆและต้องถามแบบนี้ใช้นานไหมคะป้าจ้าใหญ่ขึ้นกว่าจะปึงปังขึ้นเนี่ยก็ครั้งแรกใช้เห็นผลเลยครับค่ะใช้เห็นคือมันแอคทีฟเลยว่าเรารู้สึกแล้วว่ามันฟูขึ้นค่ะทีนี้หลอดหนึ่งถ้าเป็นคนมือหนักก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ3อาทิตย์4เกือบ4อาทิตย์แต่ถ้าเป็นคนมือเบาใช้กำลังดีอย่างเงี้ยก็ตกประมาณเดือนนึงถามนิดนึงมันใช้ได้ทุกวันเลยใช่ไหมคะทุกวันเช้าเย็นครับคุณแอนอ๋อทุกวันหลังอาบน้ำใช้ได้เลยก็เหมือนกับเป็นการบำรุงหน้าไปในตัวเอาง่ายๆเนาะอย่างของผมเนี่ยคือเวลาผมอาบน้ำอะไรเสร็จเนี่ยคือตัวผมเช็ดแห้งแล้วผมจะใช้อันนี้ก่อนเสร็จปุ๊บสิ่งเดียวที่ผมล้างก็คือล้างมือผมไม่ต้องล้างอันนั้นออกล้างมือเสร็จผมก็เริ่มจะชาคลายบำรุงหน้าอะไรอย่างเงี้ยปกติเออจริงหลายๆคนละเลยบำรุงหน้าบำรุงผิวบำรุงตัวแต่ลืมบำรุงน้องชายน้องสาวใช่ทำได้ห้ามลืมเลยเขาบอกว่าเขาเคยเห็นนะข้อความใน Facebook ไลฟ์เคยเห็นของพี่นิกกี้แล้วครับใหญ่มากครับมีการคอนเฟิร์มมาแบบนี้ด้วยด็อกเตอร์แกรี่ฝากความคิดถึงมาหาพี่นิกกี้ครับด็อกเตอร์เกรย์ป่ะคะด็อกเตอร์แกรี่มั้ยหรือเกรย์ครับนะเขาฝากความคิดถึงมาหาพี่นิกด้วยกรีด9นิ้วเหมือนกันเลยค่ะ9นิ้วคลาสสิกมากๆเพื่อนผมก็9นิ้วครับตอนนี้เนี่ยขาดไปนิ้วนึงใครวะหายไป1นิ้วนิ้วหายไปนิ้วนึงนะคือต้องถามแบบนี้ว่าหลังจากที่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเขามีฟีดแบคอย่างไรบ้างถ้าภาษาขายของเขาเรียกรีพีทค่ะผมมีลูกค้ารีพีทตลอดคือพื้นฐานในการใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ถ้าซื้อครั้งเดียวไม่มีรีพีทแปลว่าไม่แฮปปี้ไม่เวิร์กแต่ว่าลูกค้าผมรีพีทสินค้าผมตลอดค่ะแล้วก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ อาจจะไม่ได้แบบมาถึงปุ๊มเลยแต่ว่าพอได้ไปใช้เริ่มไปขายก็เริ่มมีออเดอร์เข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมเป็นคนที่ทำตลาดแบบไม่รีบร้อนผมจะเป็นคนไม่ทำตลาดแฟชั่นแล้วแบบว่าให้มันรีบดังแล้วก็โกยแล้วผมก็จะไม่ทำตลาดที่อยากจะให้ตัวแทนซื้อไปเยอะๆแล้วก็พอซื้อไปเสร็จปุ๊บมีปัญหาผมไม่ทำอย่างนั้นเลยคือผมจะบอกเลยว่าถ้าอย่างนั้นเอาไปใช้ในจำนวนน้อยๆก่อนแล้วไปขายก่อนแล้วพอมันเวิร์กเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ค่อยมาสั่งค่อยมารีพีทเพราะว่าผมคืออย่างที่ผมบอกครับว่าที่พี่ถามว่าผมทำอะไรผมไปไหนเนี่ยคือในความตั้งใจของผมในฐานะนักธุรกิจในฐานะตัวนิกกี้พิมพ์เนี่ยผมเสียอะไรก็ได้แต่ผมเสียแบรนดิ้งไม่ได้ก็คือแบรนด์แล้วผมเสียคำว่าแบรนดิ้งก็คือความมั่นใจความเชื่อใจกับคนที่อุดหนุนเราอ่ะผมจะไม่ยอมเสียตรงนี้ครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยบอกว่าผลิตภัณฑ์ผมไม่รีบครับลองไปใช้ดูแล้วถ้าแฮปปี้ก็รีพีทละกันนะคะตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าผมยังชอบพี่นิกกี้เลยครับผมชอบแบบชายรักชายด้วยตอนนี้นิกกี้กลายเป็นไอดอลหรือว่าไอคอนของกลุ่มชายรักชายเพราะเขาบอกว่านิกกี้เนี่ยคือหนุ่มในสเปคของผู้ชายหลายๆคนคุณรู้สึกยังไงบ้างที่กลายเป็นไอคอนอันนี้ผมรู้สึกเข้าทางแล้วก็ดีใจเลยครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังพัฒนากลุ่มโดยเฉพาะเลยสำหรับพวกทั่วนะเกย์เลสเบี้ยนทอมตอนนี้ LGBT ผมกำลังโฟกัสที่ตรงนี้เลยผมกำลังทำค่ายที่ไม่ใช่เป็นค่ายเพลงแต่ว่าผมทำเป็นเพจเป็น YouTube ชื่อว่า Men 9 Men ที่แปลว่าผู้ชายแล้วก็9เนี่ย
แต่ว่าน่าจะมีทั้งทอมทั้งผู้หญิงอะไรออกมาด้วย uh-huh. คือผมต้องการจะพัฒนากลุ่มนี้ให้แบบโอเพ่นมากยิ่งขึ้นทีนี้ตอนนี้ผมก็เลยเหมือนกับโฟกัสเนี่ยที่ถามว่างานของผมผมอยากจะเอาเน้นตลาดตรงนี้ออกมาเพราะผมเป็นคนที่เคยพูดมาหลายสิบปีว่าแล้วว่าคือความเป็นมนุษย์ความเป็นเพื่อนมนุษย์หรือว่าความเป็นคนเหมือนกันเนี่ยมันต้องไม่มีการแบ่งแยกกันอะไรอย่างเงี้ย คือเราต้องไม่ตัดสินหรือว่าอะไรคนอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าอีกอย่างนึงผมโตมากับวงการบันเทิงพี่ที่รักของผมที่ผมเคารพส่วนใหญ่ก็เป็นเพศที่2เพศที่3อะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่ามันเป็นความต้องการของเขาอะมันเราจะไม่สามารถไปตัดสินคนได้อันนี้คือเรื่องจริงว่าหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบนิกกี้มากๆเลยนะคะขออนุญาตขยายความ NP Gel นิดนึงนะคะ NP Gel เนี่ยจุดเด่นของเขาคือช่วยเพิ่มอวัยวะให้ใหญ่ขึ้นชะลอการหลั่งเพิ่มความอืดเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวป้องกันผิวจากการเสียดสีและป้องกันกลิ่นอับและความชื้นด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็คือสารสกัดขยายความนิดนึงเนาะมีโสมมีน้ำผึ้งมีกาวเครือแดงมีโดมไม่รู้ล้มกำลังช้างสารแอลคาเนทีนด้วยนะคะประสิทธิภาพของเขาเนี่ยจะเห็นผลก็คือว่าช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระบำรุงผิวชะลอความเสื่อมเพิ่มอารมณ์เพิ่มปริมาณสเปิร์มเพิ่มกล้ามเนื้อและเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตเพิ่มการขยายตัวของหลอดเลือดบริเวณนั้นด้วยอันนี้เต็มเปี่ยมมากๆก็ดีนะโดยที่ไม่ต้องกินเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนี้นะการกินเข้าไปทุกอย่างก็ใครนึกถึงอะไรก็จะกิน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 แล้วก็มันไปสะสมในร่างกายแล้วบางทีแค่ทาบริเวณภายนอกก็โอเคแล้วคำถามหนึ่งคำถามค่ะมารายการของเราเขาถามเลยนะคะว่านิกกี้มีแฟนหรือยังคะเฮ้ยจะถามอย่างนี้บาดใจหนูขอถามหน่อยคำถามเขาฝากถามมามีแล้วครับผมมีแฟนแล้วร้อนแล้วไปบูทุกกับผู้หญิงคนอื่นอีกเปล่าก็บ้างครับบ้างโอ้ไม่ได้เลยคืออย่างนี้ครับผมต้องบอกก่อนในวัยนิกกี้อายุ40คือผมผ่านเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ relationship ความสัมพันธ์นะกับเพศตรงข้ามเยอะแล้วทั้งเลิกทั้งรักทั้งดีทั้งอะไรเงี้ยมันทำให้ผมเรียนรู้ว่าคนที่จะมาเป็นแฟนเราได้และเข้าใจเราได้ในวัยที่เราแบบเรียกว่า40แล้วเคยมีทั้งเจ็บปวดทั้งอะไรเนี่ยก็แฟนผมทุกวันนี้เป็นเพื่อนสนิทผมที่คบกันมา23ปีโอ้โหเป็นเพื่อนซีเอาเพื่อนคบตั้งแต่คุณเข้าวงการแรกๆอุ๊ยสวยจังเลยอ่ะคนที่มีภาพในวัยเด็กที่เขายังเด็กกันอยู่เลยเพื่อนซีผมก็เป็นแฟนผมตอนนี้ก็คือชื่อเดย์และก็เราก็ไปไหนก็ไปด้วยกันแล้วเขาก็เข้าใจผมเข้าใจผมในการที่ผมแบบเป็นตัวของผมเองใช้ชื่อผมเองทีนี้เนี่ยมันเลยทำให้ผมคบกับเขาได้ตั้งแต่พี่ยังเด็กๆแล้วก็เขาก็เด็กด้วยใช่คือ23ปีคุณคบกันมาหรือรักๆเลิกกันคะเออก็เจอกันก็บลูทูธกันบ้างอ๋อก็แสดงว่าตลอด23ปีก็คือบลูทูธกันตลอดว่ากันเถอะ5ปีบลูทูธทีจริงเหรอบางทีไม่ได้เจอกันก็มาอีก3ปีบลูทูธทีโอ้สรุปตอนนี้ไม่ต้องบลูทูธแล้วทุกวันเลยตอนนี้ไม่ค่อยบลูทูธเลยไปได้แอบไปบลูทูธข้างนอกแล้วเวลาที่คุณไปไหนมาไหนไปแอบบลูทูธเนี่ยเขารู้ไหมบอกเขาด้วยเหรอบอกแต่พักหลังเขาบอกไม่ต้องบอกได้ไหมมึงจะเป็นคนตรงไปกูไม่อยากรับรู้แล้วrelationshipของเราเราวางไปถึงอนาคตแต่งงานหรือมีครอบครัวกับเขาไหมพยายามมีน้องอยู่ค่ะแต่ว่าก็มีไม่ง่ายมันเหมือนเป็นคำสาบอ่ะเนื่องว่าไอ้ตอนที่เด็กๆอยากจะมีก็เหมือนจะมีง่ายแต่พี่คิดไหมว่าพี่จะต้องมีแฟนลูกสาวอะไรมีลูกกับแฟนต้องเป็นลูกสาวแน่นอนลูกสาวก็ได้ลูกสาวก็พี่ไม่กลัวหรอกลัวทำไมเรื่องเซ็กเป็นเรื่องธรรมชาติไม่แล้วพี่ไม่กลัวกำลังสนองเนี่ยไม่แล้วถ้าเขาผมมีลูกสาวแล้วเขาไปมีเซ็กกับผู้ชายแล้วเขามีความสุขแล้วผมจะไปกลัวทำไมว่ามันคือความสุขไม่ใช่หรอไม่รู้แล้วทำไมมันผู้ชายมันมีความสุขได้คนเดียวผมไม่เข้าใจผู้หญิงก็ต้องมีความสุขได้ผู้หญิงก็ไม่ได้ฆ่าใครเลยเขาโดนเอาเขามีความสุขมันก็เลือกฉันชอบตรงนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เราไม่ได้มองไม่ได้คิดด้วยแต่หนูมองนะหนูมองอีกมันคือความสุขถ้ามันไม่ได้ผิดด้วยกันทั้งคู่หรือว่าใครคนใดคนหนึ่งไปปิดบังเขาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกโอเคมันมีความสุขมันก็ต้องปล่อยของเขาเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องเปิดอะเราต้องเปิดแต่หมายความว่า
มันคือความสุขกันนะเขาบอกว่าแฟนพี่นิกกี้น่ารักมากๆเลยค่ะลูกพี่ผมโคตรเฟี้ยวเลยชอบพี่นิกกี้มากๆผมเป็นคนลาวนะครับแต่ผมติดตามพี่นิกกี้มาโดยตลอดด้วยแสดงว่าแฟนคลับไม่ได้มีแค่คนไทยเท่านั้นมีต่างชาติก็มีลาวมีเขมรมีเวียดนามหรือว่ามีจีนด้วยจีนก็มีเมื่อก่อนตอนประมาณสักช่วงที่เจอกับน้องแนทไปบ่อยที่จีนเคยจะให้ไปอยู่ที่นู่นไปทำงานกับบริษัทที่มีพวกดาราดังๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าผมตัดสินใจไม่เลือกทางนั้นเพราะว่าผมแฮปปี้กับที่เมืองไทยด้วยแล้วก็ตอนนั้นผมรู้สึกว่าคือไม่รู้สิผมเลือกทางเดินอย่างเงี้ยเนาะทางแมทก็ยืนอยู่ตรงนี้แต่ว่าก็มีแฟนคลับบ้างมีอะไรบ้างแต่แฟนคลับเขาเหนียวแน่นนะเวลาเขาไลฟ์ทีนี้โอ้ยสาวๆเข้ามาลุมเต็มไปหมดผมก็มองว่าแฟนคลับก็เหมือนเพื่อนนะครับผมไม่ได้ผมแฟนคลับพวกนี้ไปบูตูกับเวฟเปล่ามีบ้างเฮ้อ้าวถ้าดูอยู่นะจัดการนะไปบูตูแฟนคลับด้วยก็เหมือนก็แฟนคลับก็มันก็เหมือนมิดแอนด์กรีดอะฉันชอบอ่ะจัดมิดแอนด์กรีดโอ้รางวัลให้แฟนคลับที่เหนียวแน่นเออยอ๋อถึงว่าสิคุณเดย์23ปีนะนางเป็นแฟนคลับชั้นดีนะใช่23ปีมิดแอนด์กรีดก่อนนี่คือแนทเราพยายามไม่ห่างเหินแม่ก็เป็นแฟนคลับเด็กผีตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะเดี๋ยวเราต้องมีมิดแอนด์กรีดแม่ต้องบูทูธบ้างขอบูทูธบ้างมิดแอนด์กรีดซื้อเทปตั้งแต่เป็นตลับอ่ะน่าเป็นเด็กตลับเลยอ่ะแนทโอเคมาแม่ได้บูทูธกับพี่กีฬาเพราะแม่เป็นเอฟซีแม่จะบุกหรือแม่จะลุกหรือแม่จะรับรับได้รับได้ด้วยได้ท่าหมาได้หมดได้ทุกท่าเอาถามมาแบบนี้คำถามมาหลายคนอยากถามมากคำถามเดียวนิกกี้ผ่านผู้หญิงมาแล้วกี่คนโอ้ใช่ผู้หญิงมาแล้วกี่คนไม่เยอะหรอกครับก็เหมือนคนทั่วไปแหละครับคืออย่างที่ผมบอกว่าโชคดีวันไหนก็ตกถึงท้องถ้าวันไหนไม่ได้ก็สมาธิไปก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับเหมือนคนทั่วไปแหละแค่ผมเป็นคนแบบอยู่ในสื่ออยู่ในสื่อพอเวลาออกมาก็คนก็ชวนเรื่องนี้เห็นหนังเราดูเหมือนผ่านผู้หญิงเยอะแต่ชีวิตพวกเราก็ปกติอะเนาะก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็ต้องมีกินนิกเกิลส่วนใหญ่ก็คิดไม่นอนชีวิตคนไทยมีอะไรนี่ส่วนใหญ่ก็มีมีดแอนด์กรีดบ้างบูทูธบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับหรอพี่ชอบ3หรือ2โอ้ผมก็แล้วแต่ครับผมแล้วแต่ผมทำบุญมาให้ผมก็โอเคแล้วเดี๋ยวถ้าแฟนขอ3พี่ก็ให้3เงี้ยโอ้อามิตาพุทธสุดท้ายนี้ดีกว่านิกกี้อยากจะบอกอะไรกับเอสซีอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ NP Gel บ้างคะไม่มีอะไรจะโฆษณาเยอะครับให้สินค้าเป็นคำตอบของคุณนะครับของจริงใช้ดีก็ลองซื้อไปใช้เสร็จดีก็เดี๋ยวก็กลับมาซื้อเองนะครับถ้าใช้แล้วมันไม่แฮปปี้ก็ไม่ต้องไปซื้อมันอีกเออโอ้เขาเป็นคนจริงตรงๆง่ายๆแล้วไม่มาหาเซลล์ขายคุณต้องซื้อนะครับนู่นนี่นั่นก็นี่คุณเรื่องจริงนะคุณชมวันนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะคะสำหรับ NP Gel ค่ะถ้ามาจากรายการคนดังขอโชว์บอกเลยนะคะว่าซื้อ2แถม1ในราคาหลอดละ850บาทค่ะเฉพาะรายการของเราเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะที่ LINE @nikki prim ค่ะ Facebook NP Gel by nikki prim นะคะและช่องทางการติดตามนิกกี้สามารถติดตามได้ที่ Facebook แล้วก็ Instagram ด้วยนะคะสุรชีลกลนะคะแล้วก็ Instagramนิกกี้พริมนั่นเองค่ะเขาบอกว่าให้ทักทายแฟนคลับนะคะใน Facebook Live ด้วยนะคะก็ทักทายด้วยเช่นกันนะคะทุกข้อความที่เราอ่านรวมไปถึงบางข้อความที่เราไม่ได้อ่านก็ต้องกราบขออภัยด้วยวันนี้ข้อความมาเยอะมากจริงเลยแล้วก็คนดูไม่ตกเลยค่ะคุณแม่ค่ะสุดท้ายนี่ก่อนลากันไปค่ะเขาบอกว่าให้แนทเกษรินทำอะไรกับนิกกี้ในรายการก็ได้อยากจะทำอะไรกันก็ได้ขอกอดน้องเขาจริงแล้วกันเพราะว่าน้องเป็นน้องที่น่ารักมากนะครับแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมแนทแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็ respect นะครับผมมองว่าสุดยอดแล้วครับคนนี้ผู้หญิงคนนี้ครับผมครับลากันไปด้วยภาพความประทับใจแบบนี้เลยค่ะผู้ชมค่ะผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังโชว์ทางชาแนล8 Thailand ตามวันและเวลาเดียวกันนี้จินตนาการเลยนะคะว่าเขาเล่น AV กันอยู่นะคะวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอกอดด้วยนะคะโอ้ยนี่แม่กอดอย่างนี้ไม่ได้
ิวมากันที่งานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับนิตยสาร Harper Bazaar ที่ได้มีการจัดงาน Harper Bazaar FACE Branch On มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแด่บุคคลทรงคุณวุฒิพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับคุณสมสุขกัญจารึกศิลปินแห่งชาติและงานนี้ยังมีการจัดเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวันเพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับศิลปินแห่งชาติ2511สาขาศิลปะการแสดงประเภทภาพยนตร์และละครละครวิทยุละครโทรทัศน์กับคุณสมสุขกัญจารึกผู้หญิงเก่งที่ร่วมก่อตั้งและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทกัตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนก็จริงๆสุดสัปดาห์ที่นี้เป็นช่วงของ Final Walk นะครับของ The Face Season 5นะครับใกล้ถึงวัน Final Walk แล้วนะครับก็ทุกปีก็เราจะมีงานที่ทุกคนจะได้ชมกันก็คืองานถ่ายทอดสดนะครับก็ร่วมจัดงานกับทางบาซาแล้วก็มอบขอให้มามีนะครับพี่ตือให้จัดทุกๆครั้งนะครับก็คราวนี้ครอบครัวกัญจารึกแล้วก็มูลนิธิประดิษฐ์สมศักดิ์กัญจารึกก็เลยอยากจะมอบอะไรให้บ้างนะครับก็เลยจับมือกับทางบาซาร์แล้วก็ทำลันเช่นบันนี้แล้วก็มอบรางวัลให้มามีด้วยของมูลนิธิประดิษฐ์สมศักดิ์กัญจารึกเนี่ยนะคะเราตั้งขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่คุณประดิษฐ์เสียชีวิตนะคะแล้วก็เลยเรามีวัตถุประสงค์ในการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาและก็นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกด้วยนะคะแล้วก็ยังมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่ทำผลงานดีเด่นทางด้านการสร้างสรรค์แล้วก็งานแฟชั่นนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ของปราสาทนะคะก็เชิญทางปราสาทอธิบายความก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะกับทางมูลนิธิประดิษฐ์สมศักดิ์กัญจารึกที่ได้เห็นความสำคัญของนักออกแบบรุ่นใหม่กับแคมเปญ Harper's Bazaar Asia New Gen Fashion Award ค่ะทุนการศึกษานี้เราก็จะมอบให้กับผู้ชนะการประกวดในปี2019ที่จะเกิดขึ้นตอนช่วงกันยายนนี้ค่ะก็มาช่วยกันพัฒนาและผลักดันนักออกแบบหน้าใหม่ไฟแรงในประเทศไทยให้เขาไปถึงความดังไปถึงระดับภูมิภาคด้วยกันค่ะจริงๆรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะฮะกับรางวัลที่ได้รับนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติจริงๆแล้วก็รางวัลนี้ก็จะเป็นพลังที่ดีมากสำหรับตื่นในการที่ตื่นจะได้ทำสิ่งดีๆต่อไปนะฮะสำหรับวงการนี้นะฮะก็ขอบคุณสำหรับรางวัลนี้นะคะเพราะว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติจริงๆแล้วยิ่งวันนี้ได้คุณย่ามามอบรางวัลให้นี่รู้สึกแบบชื่นใจมากเลยก็เป็นการทำอยู่ทุกๆปีอยู่แล้วนะครับปีละครั้งสองครั้งสามครั้งแต่ว่าไม่ค่อยได้มีการบูรณาการแล้วก็พูดถึงกันอย่างจริงจังมากเท่าไหร่นะครับก็อยากให้วันนี้ได้พบผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นครอบครัวที่เป็นเจเนอเรชันที่2รุ่นคุณพ่อคุณอาที่ก่อตั้งบริษัทมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำให้เราได้มีมาถึง70ปีวันนี้มันก็ไม่ใช่อยู่ดีมาแล้วทำเองมาทุกเดอะเฟซเพิ่งมาอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะให้ทุกคนรู้จักแล้วก็อยากพูดถึงบรรพบุรุษเนี่ยว่าของวงการนี้ด้วยแล้วก็ทำอะไรต่อไปให้ได้บ้างอะไรเงี้ยครับก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เราทำงานที่เราทำอยากให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นแล้วก็อยากจะทำต่อเนื่องกันติดต่อกันไปก็หวังว่าทางบาซาจะยังยินดีร่วมงานกับเราครับโอเคครับ